อยเหตุการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบบุกโจมตีฐานนาวิกโยธินที่นราธิวาสเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่6ตำบลรอยต่อระหว่างปัตตานีกับนราธิวาสงดออกจากบ้านจนกระทั่งถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามค้นหากลุ่มคนร้ายที่ยังคงหลบหนีในขณะเดียวกันได้มีการแจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการตอบโต้ต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุธที่13กุมภาพันธ์ครับ